สวัสดีครับวันนี้วันสบายสบายกับนายประพิมพ์วิทย์นะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาแนะนําในส่วนของอะไรนะครับเดี๋ยวติดตามมาชมกันได้ครับในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับรถอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เพื่อนๆ เคยเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นอับในรถไหมครับทุกคนอาจจะเคยเจอนะครับก็หลายๆท่านอาจจะแก้ไขได้แต่ส่วนหนึ่งอาจจะไม่หายนะครับเช่นเปลี่ยนกองแล้วก็ยังไม่หายนะครับกลิ่นก็ยังอับอยู่เหมือนเดิมวันนี้ผมจะพามาชมในส่วนของวิธีการแก้ไขนะครับแล้วก็แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวตามมาชมกันครับครับก่อนอื่นเลยก็บอกถึงสาเหตุนะครับในส่วนของกลิ่นอับที่เกิดขึ้นนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือในส่วนของความชื้นในแอร์นะครับเมื่อเราขับรถแล้วเปิดแอร์ไปเนี่ยนะครับแล้วเราจอดรถปิดแอร์ทันทีนะครับความเย็นที่อยู่ในท่อของแอร์อยู่เนี่ยยังเย็นอยู่นะครับแล้วก็ความร้อนที่อยู่จากด้านนอกนะครับเข้ามาในตัวรถทำให้เกิดเขาเรียกว่าการกันตัวเป็นไอน้ำหยดน้ำนะครับแล้วก็สะสมอยู่ในท่อแอร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้พอสะสมไปมากรวมถึงฝุ่นลองต่างๆนะครับจะเกิดแบคทีเรียตามมานะครับสะสมนานวันเข้ากลิ่นอับเนี่ยจะเริ่มมีนะครับก็จะทำให้รถของท่านเนี่ยเวลาเปิดพัดลมเปิดแอร์เนี่ยจะมีกลิ่นอับกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับก็จะมาแนะนำในส่วนของวิธีการกำจัดกลิ่นออกก่อนนะครับอันดับแรกเราจะใช้สเปรย์นะครับก็จะเป็นสเปรย์ล้างท่อแอร์นะครับในส่วนของการล้างเนี่ยง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าง่ายแค่ไหนนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็สเปรย์ล้างในส่วนของท่อแอร์นะครับเป็นชนิดโฟมนะครับเราจะมีในส่วนของท่อยางที่มีความยาวมากนะครับประมาณเกือบฟุตหนึ่งประมาณ1ฟุตนะครับใช้ก็คือวิธีใช้ก็เปิดฝาออกนะครับนำจุกตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปประมาณนี้นะครับแล้วก็นำท่อยางเนี่ยสอดเข้าไปในช่องแอร์ด้านหน้าของคอนโซลรถนะครับให้ลึกเข้าไปสุดเลยนะครับแล้วค่อยๆกดสเปรย์นะครับออกทีนิดทีนิดเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอันดับแรกครับสอดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับสอดแล้วท่านก็กดนะครับกดสเปรย์ครับแล้วพร้อมกับค่อยๆดึงสเปรย์เนี่ยออกมานะครับดึงสายยางเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าในส่วนของมีฟองโฟมนะครับที่หลุดออกมาเนี่ยครับเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พอนะครับแล้วเราก็ย้ายช่องนะครับโทษนะครับอันนี้พอดีทำคนเดียวนะครับไม่มีคนช่วยก็เลยอาจจะภาพอาจจะไหวนะครับนะครับแล้วก็กดนะครับกดแล้วก็ค่อยดึงสายออกมานะครับเป็นช่วงๆไปนะครับเพราะว่าในส่วนการทำความสะอาดท่อแอร์เนี่ยก็คือเราจะล้างทั้งท่อเลยนะครับเดี๋ยวโฟมเนี่ยเขาจะเข้าไปทำความสะอาดให้ตัวนี้เป็นโฟมฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับแค่นี้พอนะครับจะทำต่อนะครับประมาณอย่างเงี้ยนะครับเราจะทำเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าเริ่มมีกลิ่นอับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการป้องกันนะครับมานี้นะครับเราจะเห็นว่าช่องแอร์เนี่ยจ
จะเต็มไปด้วยโฟมนะครับเราก็จะปล่อยให้เขาทำงานไปครับเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับเรามาดูกันว่าโฟมเนี่ยจะละลายหายไปแล้วเรามาเปิดพัดลมดูกันว่ากลิ่นอับเนี่ยจะมีไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่10นาฬิกานะครับ30ประมาณ33นะครับประมาณ10โมงครึ่งแล้วกันเนาะก็อีกครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณ11เดี๋ยวเรามาเจอกันครับโดดรัดเข็มขัดเพื่อความปลอดภัยครับอันนี้ก็ครบ30นาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าในส่วนของช่องแอร์เนี่ยนะครับโฟมหายไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะครับโฟมจะหายไปหมดแล้วนะครับช่องนะครับนี่ผมก็จะมาลองเปิดในส่วนของพัดลมดูนะครับว่ากลิ่นจะออกมาเป็นไงนะครับโอเคครับไม่มีกลิ่นอับนะครับมีกลิ่นในส่วนของสเปรย์ที่เราทำความสะอาดไปนิดนึงนะครับออกมาตอนต้นนอกนั้นก็จะเป็นในส่วนของกลิ่นที่ธรรมดานะครับเป็นลมออกมาเฉยๆนะครับอันนี้ก็สามารถทำความสะอาดได้จริงนะครับในส่วนของกลิ่นอับในช่องแอร์ครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำดีกว่าเนาะแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าจะทำยังไงนะครับให้กลิ่นพวกนี้จะไม่กลับมาอีกนะครับก็เริ่มจากเราออกรถไปแล้วเนี่ยนะครับขับรถไปก่อนที่จะถึงที่หมายนะครับสัก10นาทีนะครับให้ปิดในส่วนของแอร์นะครับหรือตัว AC นะครับคอมเพรสเซอร์นะครับให้เหลือไว้แต่ในส่วนของพัดลมนะครับเร่งพัดลมให้ขึ้นมาประมาณเกือบสุดก็ได้นะครับเพื่อไล่ความเย็นในท่อออกมาให้หมดนะครับพอถึงที่หมายแล้วเนี่ยลมที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มเป็นลมร้อนธรรมดานะครับเพื่อนๆสามารถปิดได้เลยนะครับดับเครื่องปกติครับผมทำแบบนี้นะครับบ่อยๆทำให้ท่อแอร์เนี่ยไม่มีความชื้นนะครับแล้วก็จะไม่มีกลิ่นอับเกิดขึ้นอีกก็เป็นทริปง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้นะครับก็วันนี้ผมก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับกับช่องวันสบายๆกับนายประวินวิทย์ครับวันนี้ก็ขอลาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ